There's no tomorrow, it's too far away. Cause ooh, here's what we gon' do. Take it to the limit, there's no other way. And ooh, with you by my side, dive into the ocean, let me be your guide. ลูกสาวของพ่ออย่าลืมเอาขนมใส่กระเป๋าไปโรงเรียนด้วยนะลูกจำหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แม่ได้ไหมแล้วมีเงินนะพร้อมไหมลูกพร้อมมากเลยล่ะค่ะแม่งั้นเราไปกันเถอะโอเคค่ะคงเป็นธรรมดาของพ่อแม่ทุกคนในวันที่ลูกเปิดเรียนวันแรกฉันอายุ16ปีแต่รู้ไหมฉันเพิ่งเคยไปโรงเรียนครั้งแรกเพราะฉันเรียนที่บ้านมาตลอดบ้านของฉันเหมือนบ้านของคนอื่นทุกอย่างยกเว้นแต่ว่าพ่อกับแม่ของฉันเขาเป็นนักวิจัยทางด้านสัตว์เราก็เลยเดินทางไปต่างประเทศกันบ่อยๆแต่แล้วแม่ของฉันก็ได้รับงานใหม่จากมหาลัย PG ก็เลยต้องเลิกเรียนเองที่บ้านและมาเข้าเรียนม.ปลายโชคดีนะลูกเงินอยู่ในกระเป๋านะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเรียกโทรหาแม่ครับโทรศัพท์ของแม่ค่ะแม่หนูไปนะไม่ต้องห่วงหนูหรอกนะหนูจะระวังค่ะอุ้ยนักเรียนใหม่นี่เธอนี่เธอนี่เธอนั่งตรงนี้สิคือตรงอื่นเขามีที่นั่งกันหมดแล้วนะเขาจองกันหมดแล้วให้นั่งตรงนี้นะนั่งข้างฉันนี่แหละขอบคุณนะอืมไม่เป็นไรจ้าเราพูดคุยกันอยู่แล้วเอาล่ะทุกคนวันนี้มีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาใหม่นะเธอไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนยังไงก็ฝากพวกเธอดูแลเพื่อนกันด้วยนะเธอชื่อว่าหยุยน่ะหยุยเธออยู่ไหนน่ะอ๋อหนูเองค่ะหนูชื่อยุนนะคะคุณครูอ๋อขอโทษด้วยนะยุนครูชื่อว่าแอนโทนีหาเพื่อนได้เลยนะนักเรียนห้องนี้น่ารักทุกคนค่ะการมาเรียนวันแรกค่อนข้างที่จะตรึงเครียดและมันเบลอไปหมดฉันไม่เคยโดนผู้ใหญ่ตะโกนใส่ขนาดนี้มาก่อนเลยล่ะจะห้ามไปเข้าห้องน้ำเด็ดขาดรอให้หมดคาบก่อนสิเอ๊ะนี่จะลุกไปไหนล่ะนั่งลงสิเธอห้ามใช้หมึกสีเขียวบนกระดานใช้หมึกสีแดงหรือดำสิทำไมไม่ดูเรื่องแบบนี้กันนะห้ามกินในห้องและกลับไปนั่งในที่ของตัวเองเอาโทรศัพท์เก็บไปด้วยนะฉันกินข้าวที่โรงอาหารไม่ได้ก็เลยต้องมากินที่ห้องน้ำแทนเฮ้ยลูกวันแรกเป็นยังไงบ้างลูกเป็นอะไรไปเนี่ยนี่เธอน่ะสีผมนั่นสีธรรมชาติเหรอใช่แล้วล่ะโอ้สวยจังเลยล่ะแหมมันเป็นสีที่ฉันอยากทำล่ะฉันชื่อเพชรนะสวัสดีนะฉันชื่อยุนน่ะงั้นกลางวันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันป่ะล่ะฉันมีที่ดีๆไปกันนะที่เด็ดๆน่ะเหรอไปสิเย้ใหญ่ที่สุดที่นั่งของฉันก็มีเพื่อนมานั่งด้วยแล้วโอ้ยดีจังเลยใจดีสุดเลย ฉันก็ดีใจที่ไม่ต้องไปกินข้าวในห้องน้ำอ่ะนะอะอะไรนะฉันไม่ได้ยินอ่ะไม่มีอะไรจ้านี่หล่อนโรงเรียนแคลคูลัสกันเหรออืมฉันชอบเรียนคณิตน่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเหมือนการเรียนทุกประเทศน่ะหล่อนสวยจังหล่อนมีสมองอ่ะฉันชอบนะแล้ว
เรานั่งตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอโหยอย่าไปกังวลเลยล่ะฉันจะทำให้เธอมีปัญหาได้ยังไงกันล่ะพวกเราก็เพื่อนกันนะอืมต้องมีเซ็กกันเด็ดขาดนะเพราะว่าพวกเธอจะตั้งท้องและตายอย่ามีเซ็กเพราะพวกเธอยังเป็นเด็กนักเรียนกันอยู่นะเข้าใจไหมทุกคนเป็นว่าอย่าทำแล้วกันนะนี่ทำไมพ่อแม่หล่อนถึงให้หล่อนมาเรียนที่นี่ล่ะพวกเขาอยากให้ฉันมีสังคมอ่ะโอ้ my god เธอดูยายฮานาสิเธอสวยมากเลยล่ะเธอเป็นสาวสุดแสบของเรียนแล้วนะเนี่ย สาวสุดแสบเหรอคืออะไรอ่ะก็จอมปลอมไงล่ะเธอลงปกหนังสือพิมพ์เรียนทุกฉบับเลยด้วยนะส่วนอีกคนนึงที่เดินมาด้วยน่ะชื่อว่าเนเน่น่ะเธอเป็นคนงงที่สุดคนนึงที่ฉันเคยรู้จักมันเลยแหละฉันน่ะเคยนั่งข้างๆเธอตอนมอต้นเลยนะหุยแต่ว่าพวกเธอสวยจังเลยนะโอ้ยเธอน่ะถามฉันว่าส้มสะกดยังไงโอ้ยแต่เธอน่ะเป็นพวกชอบสอดรู้สอดเรื่องชาวบ้านน่ะนะสวยทั้งคู่เลยเนาะโดยเฉพาะคนที่ชื่อฮานะน่ะโอ้ยยายนั่นน่ะชอบแทงข้างหลังคนอื่นนะยายป้าขาเมาและเธอน่ะเป็นมากกว่าที่ฉันพูดอีกเยอะเลยล่ะแต่ว่าพวกเธอสวยจังเลยอ่ะนี่สินะสังคมโรงเรียนใช่ไหมเพชรเธอน่ะเป็นราชินีส่วนเนเน่น่ะเป็นแค่เครื่องมือของเธอน่ะนะสุดยอดเลยอ่ะเธอน่ะได้ตำแหน่งควีนของโรงเรียนเลยล่ะแต่ฉันเรียกพวกเธอว่าเดอะพลาสติกนี่นักเรียนใหม่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมฉันจะทำการสำรวจนักเรียนใหม่หน่อยนะได้สิไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนใช่ไหมครับฮะว่าไงนะอ้าวก็ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนไม่ใช่หรอนี่นายกลัวประสาทเธอหรือเปล่าฉันแค่มาผูกมิตรกับนักเรียนใหม่น่ะนี่อาร์มนายอย่าลืมนะว่าตอนเย็นนี้นายต้องไปส่งฉันที่บ้านด้วยล่ะอาร์มเธอจีบเพื่อนฉันอยู่แล้วทำไมถึงไปจีบสาวน้อยไร้เดียงสาต่อหน้าพวกฉันล่ะนี่เด็กใหม่เธอยังอยากตอบคำถามอยู่ไหมไม่แล้วล่ะงั้นอาร์มนายจะไปไหนก็ไปบายบายอาร์มบายอาร์มนี่ยุนเดี๋ยวฉันต้องไปพบครูนะรอฉันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาจ้ะจ้าเพชรมานั่งพื้นสิมานั่งก่อนสิมาเลยอืมไม่เห็นรู้จักเธอเลยคือฉันมาใหม่น่ะฉันเพิ่งมาเรียนอ่ะเพิ่งเคยเรียนด้วยว่าไงนะฉันเป็นนักเรียนในบ้านน่ะเดี๋ยวเอาใหม่สิแม่สอนหนังสือให้ฉันน่ะไม่ใช่ฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรความหมายว่าเธอยังไม่เคยเข้าโรงเรียนจริงๆมาก่อนอืมนักเรียนในบ้านว้าวน่าสนใจมากเลยล่ะเน่เธอว่าไหมใช่น่าสนใจมากเลยล่ะฮานะขอบใจนะและเธอก็น่ารักมากๆด้วยล่ะขอบใจเธอคิดว่าเธอน่ารักจริงๆเหรอคือฉันไม่รู้อะตอนนี้ฉันอยากชวนเธอมากินข้าวกับฉันทุกวันตอนกลางวันโอเคไหมคือฉันดีมากเลยล่ะเจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้ยยุนหล่อนนี่สุดยอดเลยนะเอางี้หล่อนลองไปนั่งกับพวกนางดูสิแล้วมาบอกกับฉันด้วยนะว่าฮานะพูดวิธีอะไรบ้างเนี่ยฮานะก็ดูเรียบร้อยดีนะฮานะ
ไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่เธอคิดหรอกนะน่าขยะแขยงอ่ะเธอทำร้ายชีวิตของฉันหมดแล้วเธอเป็นปีศาจทำไมต้องเกลียดเธอด้วยอ่ะหมายความว่าอะไรเพชรดูเธอเกลียดเขามากเลยอ่ะเธออยากรู้ไปทำไมกันล่ะคือฉันก็แค่อยากรู้ว่าฉันแค่คิดว่ามันเป็นการทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆสนุกๆน่ะก็ถ้าเธอไปนั่งกับพวกนั้นแล้วบอกกับฉันแค่นั้นเองโอเคฉันตกลงดีมากเลยฝากเธอด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆเป็นรักของฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมฉันไม่เคยตกหลุมรักใครมาก่อนเลยอ่ะแต่คนนี้โดนใจฉันบ้างเลยล่ะนี่เธอขอยืมปากกาหน่อยสิได้สิขอบใจน่ารักจังเลยอ่ะเอ๊ะพูดถึงฉันเหรออ๋อหมายถึงคณิตศาสตร์ฉันชอบน่ะเฮ้ยยุนวันที่2ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคือก็ดีนะคะมีเพื่อนดีๆบ้างไหมจ๊ะไม่อะค่ะลูกได้เพื่อนบ้างหรือยังได้แล้วค่ะนี่ยุนเธอน่ะต้องมาให้ตรงเวลานะถ้าจะอยู่กับพวกเราน่ะตรงเวลาหรอใช่ถ้าเธอมาสายเธอจะโดนลงโทษด้วยโดยการที่ไปนั่งกับพวกเหยื่อนั่นน่ะแล้วก็อย่าซื้อเสื้อผ้าเธอต้องถามเพื่อนๆก่อนนะว่าดูดีไหมได้เลยจ้าอ๋อแล้วก็อีกเรื่องผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเธอปิ๊งคนไหนแต่ว่าเธอน่ะอาจจะคิดผิดต้องมาปรึกษาพวกเราก่อนนะขนมอันนี้มัน180กิโลแคลอรี่งั้นหรอเน่ไข่มันกี่เปอร์เซ็นต์กันอ่ะอ๋อ48%น่ะฉันต้องกินต่อวันไม่เกิน 30% เท่านั้นโอ้ยเซ็งคือ 48% คือ 48 ส่วน 120 เท่ากับ x ส่วน 100 จากนั้นก็ย้าย 100 มาคูณก็จะได้ค่าของ x น่ะอะไรก็ช่างเถอะฉันไปกินอย่างอื่นแทนนี่ยุนเธอมีคนที่ปิ๊งหรือยังล่ะก็มีอยู่คนนึงอ่ะในวิชาแคลคูลัสน่ะใครงั้นหรอเขาชื่อว่าเบนน่ะไม่ได้นะเบนไม่ได้นะทำไมอ่ะนั่นแฟนเก่าค่ะนะและเธอก็แทบจะบ้าตายตอนที่เลิกกันน่ะคือว่าความแฟนเก่าเพื่อนน่ะมันไม่สมควรนะเหมือนว่ามันเป็นกฎของผู้หญิงไม่ต้องห่วงฉันจะไม่บอกฮานะแน่จะเป็นความลับระหว่างเรานะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ชอบเบนแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะมองเขาได้นี่เนาะแล้วก็สามารถที่จะคิดถึงเขาได้แล้วก็คุยได้ด้วยล่ะเอ้ยได้ข่าวว่าเธอเก่งคณิตใช่ไหมคือว่าฉันน่ะชื่อเจมส์นะเป็นหัวหน้างานแข่งเกมคณิตพวกเราจะไปแข่งคณิตกับโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดน่ะแต่เราจะได้เงินสนับสนุนเป็น2เท่าถ้าเรามีผู้หญิงเธอคิดอยากจะร่วมด้วยไหมเอาสิฉันร่วมแน่นอนขอบใจมากเพราะพวกเราต้องการรางวัลจริงๆได้สิอ้าวกลับแล้วเหรอจ้าไปช้อปปิ้งกันเถอะนะจ้าว้าวฮานะหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยฉันไม่เคยเห็นใครเท่อย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยคือฉันน่ะจะไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์น่ะไม่นะไม่ได้นะห้ามแบบนั้นไม่ได้ม
ันเป็นการฆ่าตัวตายเธอนี่ยังดีนะยังดีที่มีฉันคอยชี้แนะอ๋ออืมนี่มันอามนี่นาอามอามจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะต้องมากับเทเลอร์นี่นาอามต้องห้ามเขากับเทเลอร์ไม่ได้จะเขียนเนเน่ไม่ได้นะตานั่นไอ้ตูดมึกนี่เนเน่ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยเธอคงจะไม่โทรหาเขาใช่ไหมคิดว่าฉันปัญญานิ่มหรอมันจะโทรเบอร์ฉันนะไม่ถ้าโทรจากบริการเสริมฮัลโหลขอสายเทเลอร์ค่ะเธอยังไม่กลับบ้านนะคะจากไหนคะอ๋อฉันตินจากกรมการวางแผนครอบครัวนะคะผลตรวจสอบของเธอออกมาแล้วนะคะเธอตั้งท้องนะคะช่วยบอกให้เธอโทรกลับโดยเร็วที่สุดนะคะมันด่วนมากขอบคุณค่ะฮะเป็นลมแท้เรียบร้อยเธอไม่มีทางได้คบกับใครแล้วล่ะขอบคุณนะคะนะฮัลโหลแม่แม่คะแม่แม่อย่าเพิ่งโกรธหนูสิแม่คะแม่ว้าวบ้านสวยจังฉันรู้จ้ะแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะว้าวสาวสาวเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เพื่อนใหม่ยนต์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะบ้านเราขอต้อนรับนะจ๊ะอยากได้อะไรบอกแม่ได้เลยนะจ๊ะบ้านนี้ไม่มีกฎเกณฑ์นะจ๊ะฉันไม่เหมือนแม่ทั่วๆไปนะจ๊ะฉันไม่ข้ามคลึกใช่ไหมเออนะแม่เลิกพูดได้ทีเหรอนะจ้างั้นแม่จะไปเตรียมของว่างให้นะสาวสาวนี่ห้องนอนของเธอเหรอนี่ห้องพ่อกับแม่ฉันน่ะแต่ฉันแลกมันมาได้น่ะว้าวโอ้ยตายแล้วกระโปรงฉันใหญ่จังเลยอ่ะเธอน่ะโอเคนะดูฉันสิไหล่ใหญ่มากเลยอ่ะแต่ฉันว่าพวกเธอสวยกันแล้วนะสวยมากด้วยแล้วนะฉันก็รู้อยู่แล้วนะแต่ก็แค่พูดแบบนั้นล่ะนี่ยุนหนังสือเล่มนี้น่ะพวกเราเขียนถึงผู้หญิงทุกคนในห้องชั้นเรียนเอาไว้ด้วยแล้วนะใช่ข้อเสียของผู้หญิงทุกคนอ๋อมีเพชรคนที่เธอนั่งกินข้าวด้วยนะตากระเทยหัวชมพูที่ไม่มีเพื่อนครบแน่นอนนะเธอว่าไหมล่ะยุนคือฉันเอาเธอเขียนลงไปเพิ่มไม่มีคนคบเพชรคือพวกนั้นน่ะเขามีหนังสือที่เอาไว้เขียนถึงผู้หญิงทั้งหมดในชั้นของเราด้วยนะเฮ้ยเขาเขียนถึงฉันยังไงล่ะคือไม่มีเธอนี่นั่งไว้ไรเอ้ยยุนเป็นหล่อนต้องไปขโมยมันมาให้ฉันให้ได้นะไม่มีทางอ่ะแต่นะทุกคนจะได้เห็นท่าแท้ของยายเป็นสักทีเนี่ยแต่ว่าฉันไม่ขโมยนะโอ้ยหล่อนเจอคนทำเรื่องร้ายกาจแล้วหล่อนจะไม่หยุดมันหรือไงฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันรู้ความลับของเธอแล้วนะความลับหรอฮานะเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะมีคนบอกฉันว่าเธอชอบเบนคือว่าฉันก็ไม่ได้แคร์หรอกนะแต่ฉันขอเตือนเรื่องเบนไว้อย่างหนึ่งสิ่งที่เขาสนใจแค่โรงเรียนแม่ของเขาและก็เพื่อนๆแล้วไม่ดีหรอแต่ถ้าเธอจะชอบเขาไม่เป็นไรฉันหมายถึงฉันก็คุยแทนเธอให้ได้นะ
จริงเหรอจะคุยให้เหรอเธอไม่ลำบากใจอะไรใช่ไหมอ่ะเธอไม่เชื่อใจฉันหรือไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเธอไม่โกรธที่เนเน่มาเล่าฉันฟังเหรออ๋อไม่หรอกก็ถ้าเธอโกรธบอกฉันได้นะอันที่จริงสิ่งที่เธอกำลังทำมันแย่มากใช่ฉันรู้ว่ามันแย่มากแต่ว่าฉันไม่โกรธหรอกนะเนเน่คงอยากเรียกร้องความสนใจแล้วมั้งเห็นไหมเนเน่เธอบอกว่าเธอจะไม่โกรธเธออยากจะเชื่อเลยเธอถามว่าฉันเรียกร้องความสนใจโอเคจ้ะเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายคือวางกันไปซะละฉันอยากคุยกับเขาจังฉันควรจะทำยังไงดีนะเป็นไงทำได้ไหมทำไม่ได้เลยน่ะสอนฉันทีสิคณิตเนี่ยได้เดี๋ยวฉันสอนเองขอบใจนะฮานะสวัสดีฉันมาหาเพื่อนของฉันน่ะยุนน่ะเหรอใช่แล้วล่ะนี่นายหล่อเหมือนเดิมเลยนะเธอทิ้งฉันแล้วไม่ใช่เหรอฮานะจะมายั่วฉันอีกทำไมล่ะใครบอกว่าฉันทิ้งกันล่ะก็เธอมาให้จูบทีสิจูบเหรอทบทวนความหลังยังไงล่ะเธอมาจูบฉันทำไมกันเธอเลิกกับฉันแล้วนะฉันไม่รู้ว่าฉันเลิกกับนายทำไมนายหล่อซะขนาดนี้ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นรัวท้องไส้ก็ปั่นป่วนแทบจะทะลักออกมามีก้อนแข็งๆมาจุกอยู่ที่ลำคอด้วยฉันเกลียดฮานะฉันเกลียดยายนั่นโทรหาเพชรดีกว่าฮัลโหลเพชรฮัลโหลหล่อนเป็นอะไรจ๊ะก็ฮานะเอาเบนไปแล้วล่ะทำไมกันน่ะมันดังนั่นน่ะชอบทำร้ายชีวิตคนยุนอย่าร้องไห้เลยนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันไปหาที่บ้านนะจ๊ะเพื่อนรักจ้าเรามาเริ่มแผนการจัดการยายนั่นกันเถิดนะยุนยายฮานะเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีมากวิธีแรกคือเรื่องหุ่นของเธอและอีกวิธีก็คือเนเน่ผู้ติดตามของนางอะไรยุนถ้าหล่อนอยากทำสำเร็จนะหล่อนต้องไปไหนมาไหนกับพวกนั้นและทำตัวให้ปกติที่สุดทำได้ไหมจะยุนฉันทำได้แน่โอเคงั้นเรามาเริ่มพันธสึกกันเถอะยุนจ๋าฮานะให้บอกกับเธอว่าฮานะน่ะจะพยายามไปพาเบนมาให้เธอนะแต่เบนเขาอยากจะคืนดีฉันเข้าใจนะเธอไม่โกรธฮานะใช่ไหมไม่หรอกจ้างั้นก็ดีสิแล้วก็ฮานะฝากให้มากอดเธอได้ล่ะนี่คือน้ำสลายไขมันฉันต้องดื่มน้ำนี้ตลอดทั้งวันน้ำเบอร์รี่นี่มีแต่น้ำตาลนะฮานะไม่นะมันดีนะคือฉันอยากลด3โลน่ะไม่ชมฉันว่าสวยบ้างเหรอเบนเธอน่ะสวยอยู่แล้วฮานะให้ท่าเบนต่อหน้าต่อตาฉันเลยแต่ฉันต้องพยายามทำเบนไม่สนใจการต่อสู้ทุกอย่างต้องไม่โจ่งแจ้งน้ำเบอร์รี่นั้นน่ะทำฉันสิวขึ้นน่ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันมีครีมดีมากอันนึงอ่ะเดี๋ยวเอามาให้นะ
โอเคจ้ะเฮ้ยฉันเตรียมมันแล้วแหละครีมทาหน้าสุดพิเศษของฉันเองเลยครีมทาหน้าหรอครีมดาวเท้านะสิ เอานี่ไปให้ยายฮานะเลยนะอ่ะอืมแล้วเธอจะไม่รู้หรอโอ้ยฉันเตรียมแพ็คเกจเรียบร้อยแล้วล่ะจ้างั้นก็จัดไปฮิจัดไปเลย หนึ่งเดือนต่อมาเพชรนี่มันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะที่เราจะทำให้ฮานะแย่น่ะเราต้องกำจัดเนนี้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของฮานะได้คืนนี้มาวางแผนใหม่นะไม่ได้ฉันต้องไปบ้านฮานะเพื่อซ้อมการแสดงอ่ะเราจะเต้นกันน่ะฮานะมาน่ะเพชรรีบไปเร็วโอเคจ้ะมาเจอกันจ้ะเธอคุยอะไรกับเพชรน่ะไม่รู้สิแต่ว่าแปลกมากเลยนะอยู่ดีๆก็มาคุยด้วยอ่ะใช่น่าพิจารณาจริงๆบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะเรื่องเพชรน่ะเขาเคยเป็นเพื่อนรักสมัยม.ต้นน่ะฉันยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยแล้วพอขึ้นม.2ฉันก็เริ่มมีแฟนหนุ่มแบบที่ว่าหล่อสุดๆเลยแล้วเพชรก็มาหึงฉันบอกฉันว่าไปแย่งผู้ชายของนางน่ะฉันเลยประจานเรื่องเพชรที่รับเพชรเป็นเกย์หลังจากนั้นไม่มีใครมายุ่งกับเพชรอีกเลยเธอน่ะชุดสวยจังชุดจากไหนเหรอของแม่ฉันสมัยสาวๆน่ะของเก่าแต่ก็สวยจังเลยนะแม่เธอนี่เลือกเก่งจังขอบคุณนะเป็นชุดที่โคตรน่ารังเกียจที่สุดฉันเคยเห็นมาเลยล่ะอีนี่ฉันไปก่อนนะรักนะจ๊ะคุยอะไรกันหรอไม่มีอะไรหรอกนะหรือว่านินทาฉันอยู่คือใช่ไหมช่วงนี้ฮาแปลกๆกับฉันนะขอโทษนะเนเน่ฉันบอกไม่ได้อ่ะทำไมยายฮานะทำแบบนั้นกันเนเน่คงคิดว่าฮานะไม่ชอบตนเองแล้วหรอมั้งเลยทำให้พวกเธอเริ่มแตกกันนี่คิดอะไรอยู่หรอเรื่องของฉันหรออ๋อไม่มีอะไรจ้ะทำไมฮานะต้องมาคุยกับเธอแบบส่วนตัวได้นะทั้งที่เธอก็ไม่ชอบเธอสักเท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธออาจจะอึดอัดแบบฉันเพราะฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่านายทำจมูกแย่แล้วคิดซะว่าไม่ได้ยินนะวันนี้ฉันจะซื้อเสื้อตัวใหม่ให้ยุนล่ะแล้วฉันล่ะยุนเพิ่งมาใหม่มีน้ำใจนะสิเนเน่ยุนฉันจะซื้อเสื้อให้เธอ10ตัวเลยนะขอบคุณนะฮานะแต่ฉันก็อยากได้นะป่าไปก่อนเถอะเนเน่ฉันคุยกับยุนอยู่นะไม่เห็นหรอหรือไงยุนฉันขอเข้าไปในบ้านเธอได้ไหมได้สิเข้ามาเลยเนเน่ยุนเธอรู้ไหมจริงๆแล้วยายฮานะน่ะร้ายกาจมากเลยนะอะไรหรอเมื่อ2ปีก่อนเธอห้ามให้ฉันใส่ต้มหูเพราะเธอใส่ได้คนเดียวให้ตายสิพ่อแม่ฉันน่ะซื้อต้มหูแพงมากให้ฉันได้ล่ะฉันเลยต้องอดใส่และฮานะน่ะก็นอกใจเบนทุกวันพฤหัสเธอบอกเบนว่าไปเรียนพิเศษแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอะไรหรอเธอไปไหนหรอเธอไปมีแบบแฟนที่ชมรมถ่ายหนังฉันน่ะไม่เคยบอกใครเพราะฉันเป็นเพื่อนที่ดีมากฉันคิดว่าเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งดีกว่านะฉันไม่อยากให้เบนเจ็บปวดฉันสงสารเขาน่ะนี่หล่อนกินอะไรอยู่น่ะแคลทีบาร์เหรอไม่หรอกแม่ฉันใส่กระเป๋ามาฉันคงไม่กินหรอกนะทำไมไม่กินล่ะน่ากินดีออก
มันช่วยเพิ่มน้ำหนักนะแม่ฉันบอกให้ฉันกินเพื่อที่จะแข็งแรงกว่านี้แต่มันกินแล้วอ้วนฉันก็เลยจะเอาไปทิ้งไงยืนฉันคิดอะไรลินีออกแล้วล่ะเอาไปให้ฮานะกินสิฮานะนี่คืออาหารเสริมลดน้ำหนักที่แม่ฉันกินน่ะเหรองั้นขอบคุณนะมันเป็นภาษาอะไรเนี่ยอ๋อภาษาเกาหลีน่ะก็เหรอเชื่อมันเถอะขอบคุณนะแล้วมันมีสารอะไรไม่ดีไหมเนี่ยไม่มีนะมันเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตน่ะเผาผลาญเกลี้ยงเลยนะฉันน่ะอยากลดสัก3กิโลเธอพูดอะไรน่ะเธอผอมแล้วนะหุ่นเพียวดีออกหุบปากหน้ายุนฉันฝากซื้อเยอะๆเลยนะจ้าประกาศนักเรียนทุกคนต้องมาลงคะแนนโหวตคิงและควีนประจำปี2018ที่ห้องพระครูตอนนี้งานคิงและควีนจะจัดในเดือนหน้าทุกคนช่วยให้ความร่วมมือด้วยยังไงฉันก็เป็นคิงอยู่แล้วนะใช่ๆฮานะต้องเป็นอยู่แล้วล่ะพูดมากหน้าเนะในใจของฉันนั้นเกลียดฮานะแต่ฉันก็อยากให้เธอชอบฉันอยู่ดีแหละนะ1เดือนต่อมานี่ยุยเธอบอกว่าไอ้ขนมหน้ามันเพิ่มหนักแต่ตอนนี้หนักขึ้นเพิ่ม5โลแล้วนะใจเย็นๆนะฮานะคือว่ามันจะช่วยเรื่องเผาผลาญนะเผาผลาญบ้าบออะไรของเธอกันยะยันนี่หลอกฉันฮานะตอนนี้ในร่างกายเธอมีแต่น้ำนะเดี๋ยวอีก2วันทุกอย่างจะลดลงเองตอนนี้เธอแค่บวมน้ำน่ะให้มันจริงอีก3วันถึงงานคิงควีนแล้วถ้าเธอหลอกฉันฉันตบเธอแน่ฉันจะทำแบบนั้นทำไมกันล่ะเออช่างเถอะพวกเธอทั้ง2คนฟังฉันเอาไว้นะพวกเธอห้ามลงแข่งคิงควีนเด็ดขาดถ้าพวกเธอลงโดนฉันฆ่าแน่นะเขาพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ลงทุกปีน้ำหนักฉันขึ้นฉันไม่มั่นใจยังไงพวกเธอก็ห้ามลงเธอไม่มีทางห้ามฉันได้หรอกนางฮานะเธอว่าอะไรนะเธอก็ไม่สนใจฉันอยู่แล้วนี่เธอจะอย่างนี้ใช่ไหมได้ยุนเธออยู่กับใครฉันหรือเนเน่คือถ้ามันเลือกไม่ได้ฉันไปเองเราสามคนแตกกันจะไม่มีคำว่าแก๊งอีกต่อไปลาก่อนนางบ้าครูคะหนูไปเจอสมุดเล่มนี้ค่ะครูมันเขียนด่าทุกคนในห้องเรียนหนูเลยค่ะนี่มันอะไรกันหนูก็โดนเอาไปเขียนว่าเป็นผู้หญิงทิ้งเพื่อนค่ะทั้งชั้นปีเหรอค่ะแต่ว่าหนูสงสัยว่าทำไมไม่มีเนเน่กับยุ้ยเลยคิดว่าสองคนนั้นน่าเป็นคนทำนะคะเกิดเรื่องบ้าแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยมันเลวร้ายมากเลยค่ะคุณครูอะไรเนี่ยเขียนคำด่าเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะนี่มันหนังสืออะไรกันหนูเคยเห็นแต่มันไม่ใช่ของหนูนะคะมันเป็นหอคณะค่ะมาสาบานได้เพราะเธอชอบเขียนลงไปในนั้นค่ะถ้ามันเป็นของฮานะแล้วเธอจะเขียนด่าตัวเองทำไมเราต้องหาความจริงเดี๋ยวนี้และทำไมไม่มีพวกเธอในกลุ่มนี้ที่ไม่มีพวกเราก็แสดงว่าไม่มีคนเกลียดเราไงล่ะคะนี่เธอเอาสมุดเธอไปเขียนโกหกกูงั้นเหรอฮึอยากเห็นฉันเองนี่ทำไมล่ะหรือโดนไล่ออกนางนี่ทำไมล่ะตบไหมล่ะอย่ามาท้าฉันนะฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะทำอะไรแบบนี้ฉันต้องพักการเรียนพวกเธอทั้ง3คนแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ทำไมเธอไม่ห้ามล่ะหนูห้ามไม่ได้หรอกค่ะหนูกลัวนะยันไม่เกี่ยวหรอกค่ะคุณครูนี่เป็นศึกระหว่างหนูกับฮานะจะอีกเหรอไงอย่าโลกจิตเธอจะไม่จบใช่ไหมแต่ยุ่นล่ะอย่ามายุ่งกาแฟของฉันนะเป็นของฉันแต่ตอนแรกฉันนึกว่าเธอทิ้งเขาแล้วนะทิ้งแล้วยังไงล่ะ
ฉันอยากได้คืนจะทำไมล่ะเธอนั่นแหละที่โรคจิตน่ะใช่พลอยยูนชอบเป็นเธอก็แค่อยากได้คืนแย่มากทั้งที่เธอไม่ได้รักเบนเลยแถมนอกใจเขาอีกต่างหากแต่ฉันก็ผิดที่ดันไปชอบแฟนเก่าของเพื่อนอะเธอไม่ใช่เพื่อนฉันไม่เคยเป็นงั้นฉันก็คงไม่ใช่เพื่อนเธอด้วยสินะใช่งั้นงานคิงควีนปีนี้ฉันต้องชนะเธอให้ได้พวกเธอทั้ง3คนจะไม่มีติดให้ลงแข่งไม่ได้นะคุณครูทำไมกันล่ะทำไมฉันจะห้ามไม่ได้ฉันจะกักบริเวณพวกเธอและไม่ต้องมาเรียนเป็นระยะเวลา1สัปดาห์แต่งานมันอีก3วันนะคะเพราะมันอีก3วันเธอเลยอดมายังไงล่ะครูทำแบบนี้กับพวกหนูไม่ได้นะคะใช่ค่ะครูทำไมทำกับพวกเราแบบนี้แบบนี้นะพวกเราต้องได้ลงแข่งนะคะใช่ค่ะให้มาแค่วันงานก็ยังดีค่ะครูทำไมครูใจร้ายแบบนี้นี่มันเป็นงานที่เด็กทุกคนได้แต่งตัวสวยๆแล้วครูจะมาทำลายความฝันของพวกหนูเหรอคะพี่พวกเธอพูดเข้าข้างกันแล้วเหรอเนี่ยเอางี้ถ้าพวกเธอยอมพูดขอโทษกันทำไมหนูต้องไปขอโทษกับพวกนี้ด้วยคะงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะให้พวกเธอสารภาพผิดมาคนละหนึ่งอย่างและสิ่งที่เธอพูดออกมาเพื่อนอีกสองคนจะต้องยกโทษให้และไม่เก็บไปทะเลาะ กันอีกหลังจากนี้ถ้าพวกหนูทำครูจะให้หนูมางานใช่ไหมคะใช่แต่โทษพักการเรียนหนึ่งสัปดาห์ยังอยู่นะได้ค่ะงั้นหนูเริ่มก่อนเลยละกันฉันเคยบอกยืนว่าเธอนอกใจเบนเพื่อที่เธอไปนอนกับช้าทุกวันพฤหัสส่วนยืนฉันเคยเกลียดที่หน้าเธอที่ทำตัวให้ฮานาชอบมากกว่าฉันฉันไม่มีทางยกโทษให้หรอกค่ะคุณครูเธอเอาฉันไปพูดไม่ใช่แค่ยืนใช่ไหมแต่ครูให้สารภาพหนึ่งเรื่องนะถ้าเธอไม่ยกโทษให้ก็ไม่ต้องมางานคิงควีนฉันยกโทษให้จ้ะขอโทษนะยืนจ้ายกโทษให้ก็ได้งั้นฉันต่อยืนเธอเป็นคนที่เรียนเก่งและสวยและเบนชอบเธอฉันเกลียดเธอที่เป็นแบบนั้นฉันเลยพยายามทุกวิธีทำให้เธอไม่รักกับเบนเธอมันร้ายมากอ่ะก่อนในนี้เธอเป็นเพื่อนที่แสนดีของฉันมาตลอดแต่เธอมันโง่จนฉันรำคาญฉันรู้จักเธอดีฮานะเธอเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวหรือไงแล้วพวกเธอยกโทษใช่ไหมล่ะยกโทษสิฉันก็ด้วยจริงๆเราไม่ควรมาทะเลาะกันเพราะเรื่องผู้ชายตั้งแต่แรกอ่ะฉันขอโทษด้วยนะแล้วเธอล่ะยุนเนฉันไม่เคยคิดไม่ดีกับเธอเลยอ่ะไม่มีจริงๆนะแต่ฮานะขนมที่ฉันให้เธอกินอ่ะที่จริงมันเอาไว้กินเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะเพชรบอกให้ฉันทำอ่ะเย็บบ้าเธอทำแบบนี้ได้ไหมและนี่ฉันขึ้นมา5กิโลเพราะเธองั้นเหรอให้ฉันยกโทษให้เธอได้ไงในเรื่องนี้แต่หลังจากวันนี้ฉันจะไม่คุยกับเธออีกแล้วเธอไม่ควรทำแบบนี้นะแต่ฉันขอบคุณในเรื่องของฉันนะจ้างั้นเจอกันบนงานนะทั้งสามฉันเกลียดเธอยุนเธอทำลายชีวิตของฉันเธอคงอยากได้รางวัลคิงควีนสินะเธอถึงอยากให้ฉันน้ำหนักขึ้นน่ะเธอรู้อะไรไว้นะฉันจะฆ่าเธอถ้าฉันไม่ได้รางวัลเย็บบ้าฮานะไม่นะฉันคิดว่าฉันควรที่จะไปขอโทษอย่างจริงจังฉันไม่ควรทำแบบนั้นกับเธอเลยจริงๆนะขอโทษนะฮานะเธออาจจะไม่ยกโทษให้ฉันแต่ฉันคิดว่าเธอคือเพื่อนของฉันจริงๆนะฉันก็คิดว่าเธอเป็นเพื่อนขอโทษนะทำตัวไม่ดีฮานะเจอกันในงานนะเธอไปไหวใช่ไหมอ่ะไหวสิถึงไม่ไหวขนาดไหนฉันต้องไปมงกุฎรอฉันอยู่นี่ยุนสิ่งที่เธอเขียนในหนังสือพี่เขียนถึงครูด้วยนะทำไมเธอถึงเขียนแบบนั้นรู้ว่าไม่ใช่เธอใช่ไหมบอกมาเถอะใครเขียนไม่รู้อะค่ะคือหนูแค่ไม่อยากพูดลับหลังคนอื่นแล้วอะค่ะคุณครูขอโทษนะคะ
ช่เลยการโดนรถชนเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมแล้วล่ะยุนเธอจะไปแข่งคณิตศาสตร์ใช่ไหมอ้าวจะเก่งคณิตศาสตร์เหรอไหนบอกว่าทำไม่ได้ไงตอนนั้นฉันก็แค่อยากคุยกับนายอ่ะฉันขอโทษนะยินดีที่ได้รู้จักนะเด็กเรียนครูคะหนูขอโทษนะคะครูยกโทษให้จ้ะแต่บทลงโทษที่เธอต้องโดนเธอต้องไปเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์นะเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์ของประเทศไทยเริ่มการแข่งขันและนี่คือคำถามแรกค่ะหมายเลขคี่ของค่าทศนิยม3ตำแหน่งตัวเลขทศนิยมรวมเท่ากับ12จะทำให้ค่าจำนวนกลาย741ค่ะถูกต้องค่ะ30นาทีผ่านไปหลังจากที่เราแข่งกันมา10รอบแล้วทั้ง2ทีมได้คะแนนเสมอกันนะคะเราเลยจะให้ส่งตัวแทนทีมละ1คนมาแข่งตอบคำถามกันค่ะแต่ละทีมมีสิทธิ์เลือกคู่แข่งนะผมเลือกผู้หญิงฝั่งนู้นครับเราก็เหมือนกันเอาผู้หญิงยุนดูเขานะเธอทำได้แน่นอนผู้ลงแข่งหาขอบเขตของสมการนี้นะครับถ้า AA เป็นบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นตรง 3x บวก 2y เท่ากับ 73x บวก 2y เท่ากับ 7เส้นตรง 7x ลบ 3y เท่ากับ 17x ลบ 3y เท่ากับ1และแกน YY แล้วพื้นที่ของ AA เท่ากับกี่ตารางหน่วยคะขอตอบค่ะ5ลบ1ส่วน3ค่ะยังไม่ถูกต้องนะคะขอตอบค่ะคุณยุนคำตอบคืออะไรคะคือ23ส่วน12ค่ะเราได้คำตอบมาแล้วนะคะ23ส่วน12เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและผู้ชนะในปีนี้ก็คือทีมของคุณเจมส์และคุณยุนค่ะยุนวันนี้เป็นวันที่เขาจะประกาศคะแนนโหวตคิงและควีนประจำปีนะเธอจะไปไหมไม่ไปดีกว่าค่ะแต่ว่าผลประกาศมาแล้วนะคงเป็นฮานะใช่ไหมล่ะคะไม่จ้ะไม่ใช่หรอคะหรือว่าเนเนะคะผู้ชนะในปีนี้ก็คือเธอนะจ๊ะยุนหนูว่าหนูไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้หรอกมั้งคะไปที่งานกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะคือว่าฉันเชื่อว่าครึ่งหนึ่งของที่นี่ชอบฉันเพราะคิดว่าฉันผลักใครบางคนให้รถชนน่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ทำนะคะเรื่องนั้นช่างเถอะรู้ไหมฉันไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนเลยและฉันคิดว่าคนหลายคนต้องการมันและคนอีกหลายคนร้องไห้เพื่อมันคือฉันคิดว่าคืนนี้ทุกคนดูสง่างามในแบบของตัวเองกันทั้งนั้นแล้วทำไมทุกคนต้องเคร่งเครียดกับมงกุฎอันนี้ด้วยฉันก็เลยคิดว่าทุกคนเหมาะกับมันเรามาแบ่งกันเถอะนะส่วนหนึ่งสำหรับเนเนะและฮานะเพื่อนของฉันที่เป็นควีนอีก2คนค่ะและอีกส่วนสำหรับเพชรเพื่อนของฉันเธอเหมาะกับมันนะเพชรขอบคุณนายยุนจะกลับแล้วเหรอยุนจะกลับแล้วล่ะมีคนบอกมาว่าเธอชอบฉันน่ะใครกันน่ะอันที่จริงก็ฮานะนะฉันดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นอะจริงเหรอนายดีใจเหรอใช่สิดีใจมากMm-hmm.
what you say. There's no tomorrow, it's too far away. Cause ooh, here's what we gon' do. Take it to the limit, there's no other way. And ooh, with you by my side, dive into the ocean, let me be your guide. Wow, wow.สติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย